วงพ่อทุดงจากบันทึกธรรมของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดจันทารามท่าทรงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีฝึกทุดงท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจะขอเล่าความเป็นมาสมัยที่บวชใหม่ๆเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อเห็นปฏิปทาในปัจจุบันก็ดีเมื่อเห็นความเป็นมาต่างๆในปัจจุบันก็ตามอาจจะคิดว่าตอนบวชใหม่ๆคงจะเป็นพระที่มีความเคร่งครัดมัธยัสถ์มากเพราะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานคำว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จงอย่าคิดว่าเหมือนหลวงพ่อปานทุกองค์หรือว่าจะปฏิบัติคล้ายคลึงหลวงพ่อปานทุกองค์ก็หาไม่ความจริงพระที่ปฏิบัติตามหลวงพ่อปานจริงๆไม่ถึงร้อยละสองขอกล่าวด้วยความจริงใจนอกนั้นก็เป็นพระที่อาศัยบารมีกินทั้งนั้นแต่ทว่ามีอาการเบ่งเวลาไปทางไหนเขาบอกว่าพระวัดบางน้ำโคกคนก็มีความเคารพถือว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อปานนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาจะถือว่าหน้าตาท่านดีแต่ลูกน้องจะดีเหมือนกันทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่ที่วัดท่าสุงเองก็เหมือนกันก็จงอย่าคิดว่าท่านจะเป็นนักสมถะวิปัสสนากันทุกองค์บางองค์ก็ยังถือว่าปฏิบัติถูกตามพระธรรมวินัยใช้ได้ก็มีอยู่บางองค์ที่มีการเคร่งครัดมัธยัสถ์ในสมถภาวนาก็มีอยู่ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าพระส่วนใหญ่ประกอบกับงานของวัดห่วงงานวัดสนใจในงานวัดดีอาจจะมีบ้างที่ขี้เกียจจะมีบ้างหรือเปล่าก็มองไม่เห็นแต่ถือว่าทำงานกันตามหน้าที่รู้สึกว่าจะดีกว่าสมัยนั้นมากก็รวมความว่ามาเล่าเรื่องอาตมาเองก็แล้วกันคนอื่นจะไปนินทาเขาทำไมเมื่อสมัยที่บวชใหม่ๆก็มีผ้าห่มไม่ดีผ้าก็เป็นผ้าดิบเมื่อบวชเข้ามาแล้วรู้สึกว่าบวชเข้ามาประมาณ1เดือนอารมณ์ของพระ1เดือนนี้ความเป็นพระน้อยเต็มทีนอกจากระวังพระธรรมวินัยเพราะว่าเห็นอะไรมันดีหมดเห็นทรัพย์สินต่างๆก็ดีหมดเห็นสาวๆก็สวยหมดก็มาคิดในใจว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้กิเลสหดถ้าอย่างนั้นก็ลองปฏิบัติทุดงไปถามหลวงพ่อปานท่านบอกว่าอยากจะปฏิบัติทุดงตามแบบฉบับในธรรมวิภาคปริเฉด2จะทำได้ไหมท่านบอกว่าทำได้ท่านถามว่าเธอต้องการอะไรก็ต้องการอันดับแรกเอกาสนิกังคะก็หมายความว่ากินข้าวเวลาเดียว2เตจิวริกังคะใช้ผ้า3ผืนเอา2อย่างนี้ก่อนหลวงพ่อปานบอกว่าได้ฉันจะขึ้นให้แล้วท่านก็แนะนำการปฏิบัติทุดงกินข้าวเวลาเดียวใช้ผ้า3ผืนแต่ความจริงเขามีผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาก็มีเป็นผ้าผลัดเมื่อถึงเวลาวันโกนทีก็ซักย้อมสบงจีวรใช้ผ้าอาบนุ่งย้อมกันทีวันโกนก็ย้อมทีผ้าสมัยนั้นต้องย้อมเพราะสีตกผ้าสีตกนี่ดีทำให้พระสีสวยเพราะสีผ้าตกเข้ามาในเนื้อพระลองกินข้าวเวลาเดียวอยู่1ปีอาหารที่วัดบางลำโคเวลานั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้มากมายเหมือนกับวัดท่าซุงเวลานี้มันก็เหมือนวัดท่าซุงเมื่ออาตมามาอยู่ใหม่ๆคือไม่ค่อยจะมีอะไรกินหลวงพ่อปานจึงต้องแกงหม้อใหญ่ๆ1หม้อหุงข้าวกระทะข้าวบิณฑบาตไม่พอกินแกงก็ไม่พอกับข้าวที่ฉันเช้าแล้วก็ต้องเก็บไว้เพนก็รวมความว่าเพนกับเช้ากินข้าวเหมือนกันพอมาถือเอกาเข้ากับข้าวที่ถือว่าเป็นพื้นฐานก็คือปลาย่างปลาย่างกับน้ำปลาแล้วก็พริกแห้งบ้างพริกขี้หนูบ้างอะไรก็ตามเท่าที่มีหั่นหั่นใส่กินเป็นประจำอยู่อย่างนี้ทุกวันบางทีมีผักบุ้งก็ผักบุ้งมาต้มกินกับน้ำปลากับพริกพริกกับเผ็ดน้ำปลากับเค็มผักบุ้งก็จืดๆก็ใช้ได้แบบนี้1ปีสังเกตดูแล้วว่ากิเลสมันตกไหมถึงแม้ว่าจะกินข้าวเวลาเดียวถือผ้า3ผืนก็ทำตัวเสมอกับพระต่างๆคือว่าก็ยังสมาคมกับท่านตามปกติเวลาที่ว่างจากการเจริญกรรมฐานสำหรับกรรมฐานนี้ว่ากันปกติตั้งแต่วันแรกก็เป็นอันว่ากินข้าวเวลาเดียวมา1ปีสังเกตดูกำลังจิตใจทั้งๆที่เจริญสมาธิกรรมฐานด้วย
สมัยแรกก็ใช้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวและใช้กำลังวิปัสสนาญาณบ้างก็ไม่มากก็ทำแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ว่าภาวนาไม่เลิกภาวนานี่ไม่เลิกแน่เดินไปเดินมาก็ภาวนาเว้นไว้แต่คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนก็คุยไปเมื่อเลิกคุยก็ภาวนาเวลาไปบิณฑบาตก็ว่าอิติปิโสว่าเรื่อยไปจนกว่าจะกลับนึกในใจนะอย่างนี้หนึ่งปีกิเลสไม่ตกเลยมองดูสาวๆก็ยังสวยมองดูเงินทองก็ยังมีค่ามองดูทุกอย่างท่าทางมันยังดีก็นึกในใจว่าการถือเอกากินข้าวเวลาเดียวบางคนเขาถือว่าเคร่งครัดมัธยัสถ์แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วกิเลสยังท่วมหัวตามเดิมต่อมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าหลังจากนี้ไปเราจะไม่กินของคาวจะเรียกว่ากินเจหรือกินเจอะไรก็ตามเถอะขึ้นชื่อว่าของคาวไม่กินแต่ก็ไม่บอกชาวบ้านให้ทราบถ้าบอกแล้วเขาจะทำมาลำบากเราก็บิณฑบาตมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นของคาวเราก็ไม่กินนั่งกินรวมวงกับพระธรรมดาธรรมดาไม่ได้แยกไปไหนเลือกกินแต่ของที่มันไม่มีคาวขณะที่ไม่กินของคาวนี่ใช้เวลา3ปีก็ยังกินข้าวเวลาเดียวตามเดิมในที่สุดกิเลสก็ไม่ตกสาวก็ยังสวยเงินก็ยังมีค่าวัตถุต่างๆก็ยังมีค่ามากสวยสดงดงามเลยมีความเข้าใจว่าการที่เราปฏิบัติทางกายแบบนี้ตามที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านตรัสว่ามรรคผลไม่ได้เกิดจากทางกายมันเกิดจากทางใจแต่ว่ามีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งขณะที่ตั้งใจว่าจะไม่กินของคาวบังเอิญวันหนึ่งในระหว่างที่ยังไม่กินของคาวนั้นมีญาติโยมเขาถวายข้าวต้มเครื่องเขานิมนต์ทั้งวัดจะไม่ฉันก็เกรงใจเขาแต่ถ้าจะฉันก็คิดว่ามันจะเสียสัจจะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าค่ะโปรดสักชามหนึ่งเถิดถึงแม้ว่าจะถือว่าไม่ฉันของคาวก็โปรดสักชามพอกินเข้าไปช้อนที่หนึ่งทำท่าอืดพอช้อนที่สองอาเจียนทันทีอาเจียนอย่างหนักญาติโยมตกใจต้องหาของไม่คาวมาให้พอพ้น3ปีไปแล้วก็กินของคาวตามเดิมตอนที่ถือเอกาด้วยไม่กินของคาวด้วยบรรดาญาติโยมทั้งหลายกิเลสมันก็ดีตามเดิมยังไม่ไปไหนเลยสาวสวยก็ยังสวยตามเดิมเงินมีค่าก็ยังมีค่าตามเดิมวัตถุต่างๆก็ยังสวยสดงดงามตามเดิมอารมณ์ต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนักเว้นไว้ว่าจะคุมด้วยกำลังของภาวนาหรือพิจารณาบ้างในบางโอกาสเท่านั้นเองก็เป็นอันว่าปฏิปทาเดิมจริงๆและสำหรับการปฏิบัติตัวก็เหมือนกันพระท่านนั่งคุยที่ไหนไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเว้นไว้แต่เวลาอยู่เราก็อยู่ในป่าช้าของเราตามปกติเวลาออกมาก็คุยสนุกสนานตามปกติธรรมดาไม่แสดงตัวว่าฉันกับเธอน่ะไม่เหมือนกันนะตัดมานะตัวนี้ออกไปต่อมามีความรู้สึกทางใจว่าเรานี่คงไม่สามารถชนะกิเลสแน่ถ้าไม่ชนะกิเลสเราจะอยู่หรือเราจะสึกในเมื่อเราออกพรรษาไปแล้วก็มานั่งปรึกษากันสามองค์ว่าถ้าเราอยู่ต่อไปเราก็ขาดจากงานที่เราเป็นลูกจ้างเขานี่เราลาเข้ามาเพียงแค่ไม่กี่เดือนเวลานี้มันก็ครบแล้วถ้าหากว่าเกินเวลาไปถ้าเราสึกไปเขาก็ไม่จ้างเราถ้าเราจะอยู่ถ้าอยู่ไม่ตลอดมันก็ไม่ดีเหมือนกันเวลานี้กิเลสทุกอย่างมันก็ห้ำหั่นเราไม่ได้หั่นกิเลสถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราสึกกันดีกว่าสึกไปหากิเลสอยู่กับกิเลสให้มันช่ำใจให้มันเบื่อกิเลสเพราะการเคล้าคลึงกับกิเลสในเมื่อเราเบื่อกิเลสเราก็บวชใหม่ปรึกษากันตอนเช้าพอตอนเช้าหลวงพ่อปานท่านก็เดินผ่านมาถึงหน้าบันไดท่านก็เอาไม้เท้าเคาะบันไดป๊อกป๊อกป๊อกหันไปหาท่านยกมือไหว้ท่านบอกว่าอย่างไรอยากไปหาเป็นขี้ข้ากิเลสอย่างนั้นหรือมันไม่มีทางชนะมันหรอกออกไปแล้วนอกจากตัวเราคนเดียวเราก็ยังห่วงขันห้าต่อไปไม่ช้านี่คุณระหว่างที่บวชอยู่นี่ผู้หญิงเขาจองหลายคนนะทั้งสามองค์นี่แกอย่านึกว่าฉันเป็นพระแก่ฉันไม่รู้นะฉันรู้ว่าใครเขาจองเธอหลายคนและที่เขาจองเธอหลายคนนี่สักคนหนึ่งในจำนวนนั้นอาจจะชนะใจเธอในเมื่อเขาชนะใจเธอแล้วเธอก็แต่งงานกับเขาแต่งงานก็เลยเป็นขันสิบคนเดียวขันห้าสองคนขันสิบต่อมาลูกออกมาก็เป็นขันสิบห้า
ลูกออกมาอีกก็เป็นขันธ์20เพียงแค่ขันธ์5อย่างเดียวยังมีทุกอย่างนี้จะต้องการขันธ์20 30 40ขันธ์มันจะมีความสุขได้อย่างไรความห่วงใยที่คิดว่าจะตัดกิเลสมันตัดไม่ออกกิเลสมันพอกมากขึ้นตัดสินใจเองก็แล้วกันนะว่าอยากจะเป็นอิสระหรืออยากจะเป็นขี้ข้าเขาต่อไปหลวงพ่อปานพูดแล้วท่านก็ยิ้มแล้วก็เดินกลับเราก็นึกในใจว่าเอมีเมียเราก็เป็นขี้ข้าเมียมีลูกเราก็เป็นขี้ข้าลูกไปไหนไม่มีอิสระบวชต่อไปดีกว่าเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆเราก็ศึกแล้วเรารับจ้างที่เดิมไม่ได้เราก็ทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้าไปตามเรื่องตามราวก็แล้วกันฐานะก็พอมีอยู่บ้างมันไม่ร่ำไม่รวยก็ช่างมันเถอะพอมีกินไปวันหนึ่งก็ตัดสินใจอยู่นี่เป็นเรื่องราวปกติธรรมดานะญาติโยมนะอย่าไปนึกว่าพระที่กินข้าวเวลาเดียวเคร่งครัดดีกว่าพระอื่นอย่าไปคิดนะแต่องค์อื่นนั้นอาจจะดีก็ได้แต่อาตมากิเลสมันท่วมหัวมาแล้วกินข้าวเวลาเดียวแล้วแถมกินเจประเภทไม่บอกชาวบ้านนี่มันพิลึกพิลั่นละกับข้าวที่เขาหามาให้เขาใส่บาตรมาให้บางทีมันก็มีข้าวทั้งหมดทำอย่างไรเอาน้ำปลากับหัวหอมมาเป็นกับข้าวหัวหอมธรรมดานี่เป็นกับข้าวกินเป็นปกติอย่างนี้กิเลสมันยังไม่หดเลยถ้าเราจะถือมังสวิรัติหรือกินเจจริงๆกิเลสมันจะหดได้อย่างไรเขาทำกับข้าวเวลานี้มันดีมากกับข้าวเจนี่บางทีไม่รู้ว่าเจแม้มีอะไรหลอกเป็นหมูบ้างเป็นเนื้อบ้างเป็นไก่บ้างตักไปพับเอานี่มันไม่ใช่เนื้อนี่วามันของปลอมก็รวมความว่าคนอื่นอาจจะลดได้แต่อาตมามันไม่ลดก็ตัดสินใจว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราออกทุดงกันทุดงในวัดเราก็ทำแล้วคือใช้ผ้า3ผืนและถือเอกาบางครั้งเราก็ถือเนสัจฉิกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมฐานก็ทำแล้วเป็นปกติกิเลสมันก็ยังไม่ลดไปสักตัวราคะความรักมันก็ยังมีโลภะความโลภมันก็ยังมีโทสะความโกรธมันก็ยังมีโมหะความหลงมันก็ยังมีมันยังมีตัวอยากจึงตัดสินใจทุดงพรรษาที่2ตัดสินใจทุดงหลวงพ่อปานก็ฝึกทุดงให้ท่านถามว่าเธอจะทุดงอย่างปกติหรืออย่างอุกฤษก็ถามท่านว่าปกติเป็นอย่างไรขอรับท่านบอกว่าปกติก็เดินไปตามหลังบ้านปักกลดตามหลังบ้านชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรถ้าอุกฤษจะต้องเข้าป่าลึกถ้าดีไม่พอเทวดาไม่ให้ข้าวกินถ้าคืนไหนวันไหนจิตเราบริสุทธิ์รุ่งเช้าเทวดาจะใส่บาตรให้ก็เลยตัดสินใจบอกว่าผมต้องการอุกฤษครับทำมันอย่างจริงๆเอาจริงๆท่านก็เลยฝึกทุดงให้อันดับแรกก็ฝึกทุดงในป่าช้าหาทางบิณฑบาตกับเทวดาหากินกับเทวดานี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันยากจริงๆเอาบาตรไปแขวนกับต้นไม้แล้วยืนหลับตาพักหนึ่งภาวนาตามความต้องการพักใหญ่ๆเปิดบาตรดูมันจะมีบาตรเปล่าต้องกินข้าวคนอื่นทำแบบนี้ประมาณ15วันต่อมาวันที่16หรือ17จำไม่ได้หลับตาภาวนาอยู่เฉยๆพอจิตเป็นสุขความจริงวันแรกๆมันทำให้ถูกคิดว่าเมื่อไรเทวดาจะมาเมื่อไรเทวดาจะมาภาวนาไปก็คิดถึงเทวดาไปจิตใจมันก็ฟุ้งซ่านวันนั้นตัดสินใจตามนี้เทวดาจะมาหรือไม่มาก็ช่างเถิดฉันก็มีข้าวกินจากพระอื่นเขาบิณฑบาตมาให้ก็ทำใจสบายจับอานาปานสติแล้วก็เจริญพุทธานุสติเห็นภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นที่ท่านเคยแสดงให้ปรากฏสวยอารามมากโอ้โหแท่นใหญ่เบ้อเร่อยิ้มแฉ่งริมฝีปากแดงผมดำสวยสดงดงามก็มีคนปฏิบัติอยู่คนหนึ่งชื่อพุทธท่านเรียกมหาพุทธเมื่อเห็นท่านก็ดูท่านเพลินชื่นใจประเดี๋ยวได้ยินเสียงฝาบาทดังกงแล้วมหาพุทธก็บอกว่าคุณลืมตาได้แล้วเทวดาใส่บาตรแล้ววันนี้คุณทำถูกทำอย่างนี้ต่อไปทุกวันนะจะไม่พลาดจากการได้กินข้าวจากเทวดาและภาพท่านก็หายไปพอลืมตาขึ้นมาเปิดฝาบาตรดูมีข้าวในบาตรสีเหลืองๆน้อยๆและมีดอกไม้ที่ไม่เคยเห็นมาในการก่อนมีอยู่หนึ่งดอกเอาข้าวมากินมันมีรสหวานน้อยๆมีอารมณ์ชุ่มชื่นตอนนี้ก็ได้ท่าแล้ว
วันหลังต่อมาก็ใช้วิธีนี้อีกหลับตาพับไม่สนใจแล้วกับใครสนใจกับภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวภาวนาพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธและนึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นตอนแรกท่านหมายเห็นตอนหลังเรานึกเห็นเอาเองนึกเห็นเอาเองจิตก็เห็นภาพชัดเจนเหมือนกับที่ท่านหมายเห็นพอได้ยินเสียงฝาบาทดังก็ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จลืมตาขึ้นมามีข้าวตามเดิมซ้อมอยู่อย่างนี้ในป่าช้า15วันถ้าถามว่าในยามปกติหลังจากนั้นกับพระอื่นก็เล่นกับเขาธรรมดาเขาคุยสนุกเราก็คุยสนุกเขาแบบไหนเราก็แบบนั้นก็ถือว่าแค่อะไรก็แค่กันเวลาปกติก็เป็นเวลาปกติหลังจากนั้นเมื่อครบ15วันเสร็จท่านส่งไปที่ป่าโน่นป่าศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี3องค์ไปซ้อมกันที่นั่นท่านบอกว่าอีกคราวนี้แหละแกถ้าแกไม่ได้กินข้าวเทวดาไม่ให้แกก็ไม่ต้องกินอะไรทั้งหมดเพราะไม่มีวัดที่อาศัยไม่มีบ้านที่อาศัยก็ไม่ไกลบ้านนักแต่มาอยู่ในป่ากว่าจะเดินออกไปถึงบ้านได้ก็ 2-3 ชั่วโมงก็ยิ่งไกลหนักเข้าไปความหวังไม่มีที่พึ่งอื่นอารมณ์ใจก็ยิ่งเป็นสุขอารมณ์ก็เป็นเอกคตารมณ์นั่นก็หมายความว่าทุกวันกินข้าวเทวดาได้ทุกวันและที่ดีไปกว่านั้นในป่าที่มีความสุขจริงๆก็คือว่ากลางวันทั้งที่อยู่ไกลบ้านแสนไกลก็มีคนมาเป็นเพื่อนคุยแต่คนที่มาคุยนั่นทุกคนตาแข็งหมดไม่มีใครกระพริบตาพวกนี้มีกลัวผงเข้าตาเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างผู้หญิงแก่ผู้ชายแก่ก็ดีเราถือว่าท่านเป็นครูเวลานี้เราอายุ20ปีกว่าท่าน 50-60 ปีอีกไม่ช้าเราก็ 50-60 ปีเหมือนท่านพอเห็นท่านปั๊บเรามีความคิดอย่างนั้นท่านผู้นั้นก็ยิ้มถามว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้หรือก็ตอบว่าใช่ถามว่าโยมทำไมถึงรู้ว่าอาตมาคิดอย่างนี้ล่ะโยมก็บอกว่าโยมเป็นคนแก่เดิมทีเดียวก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันโยมรู้ใจคนบางวันก็หาคนแก่ไม่ได้มีแต่คนสาววัยรุ่นกับสาวเต็มตัวอายุไม่เกิน18ปีถ้าเต็มตัววัยรุ่นก็13 14 15 16นี่มาเป็นฝูงนำอะไรต่ออะไรมาดะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นำมาก็เป็นดอกไม้มาถวายแล้วก็นั่งทำตาเล็กตาน้อยพอเห็นเธอทำแบบนั้นก็เลยบอกว่าหนูฉันน่ะแก่แล้วนะแล้วก็มีสาวคนหนึ่งบอกว่าเขาแก่กว่านี้ผู้หญิงยังเอาทำผัวกันเลยนี่ทำไมแก่เท่านี้จะเป็นผัวผู้หญิงไม่ได้หรือก็ตอบไปว่าถ้าแก่ธรรมดาพอเป็นผัวผู้หญิงได้แต่แก่เป็นพระนี่มันมีเมียไม่ได้เธอก็ถามว่าจะไม่สึกแน่หรือก็ตอบว่าถ้ายังไม่อยากสึกก็ไม่สึกถ้าอยากสึกเมื่อไรก็จะสึกเธอก็ถามว่ามีกำหนดสึกไหมก็บอกว่ากำหนดไม่มีคุยไปคุยมาคุยมาคุยไปเผลอประเดี๋ยวเดียวหันหน้ามากินน้ำมารินน้ำจากกระติกพอหันไปอีกทีแม่เจ้าประคุณเอ๋ยพ้นจากความเป็นคนสาวฟันเฟือนไม่มีแล้วตาโหลหนังเหี่ยวไปแล้วบอกนี่ที่ฉันไม่มีเมียเพราะกลัวแบบนี้ก็ถามว่ากลัวอะไรก็กลัวไอ้หนังเหี่ยวแบบนี้เมื่อกี้มันสาวผ่องใสยังน่ากอดน่ารักนี่เวลานี้แม้แต่มือจะแตะตาจะมองเห็นก็ยังไม่อยากจะมองเห็นเลยแกก็เลยบอกว่าท่านเริ่มชนะแล้วนะถามเขาว่าชนะอะไรเขาตอบว่าชนะความงามก็เลยบอกว่ายังเมื่อกี้ยังเห็นว่าเธอสวยอยู่แต่ฉันคิดว่าที่ไม่ต้องการเธอเป็นเมียก็เพราะอะไรรู้ไหมเธอถามว่าเพราะอะไรตอบไปว่าเพราะว่าเธอเป็นนางฟ้าเธอไม่ใช่คนฉันไม่อยากจะเอาลมมาทำเมียเธอก็หัวเราะชอบใจกลับร่างมาสาวใหม่บอกรู้แล้วก็แล้วไปดีแล้วฉลาดอย่างนี้ก็ดีแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าคงเจอกันต่อไปอีกวันหนึ่งเว้นไปหนึ่งวันพอวันที่สามหลังจากวันนั้นก็ปรากฏว่ามีเสียงสาวคุยแม้เสียงเพรียกเสียงเพราะหวยหวนเสียงนิ่มนวลเสียงน่าฟังพอออกมาจากป่าแทนที่จะเป็นสาวกลายเป็นเสือโคร่งฝูงเบ้อเร่อเดินย่างสามขุมเข้ามาก็นึกในใจไปมองหาเพื่อนถามเฮ้ยมีความรู้สึกอย่างไรโว้ย
พื่อนก็บอกว่าไอ้เสือพวกนี้มันไม่กระพริบตานะเลยบอกว่าตามธรรมดาเสือมันเห็นคนไม่กระพริบตาเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกสังเกตดูให้ดีเจ้าเสือพวกนี้ขนมันไม่พองถ้าเสือจริงๆขนมันพองและอีกประการหนึ่งเสือมาเป็นฝูงอย่างนี้ไม่มีตามประเพณีเสือไม่มีต้องไปเดียวอย่างเก่งเขาก็ไปสองตัวผัวเมียแต่เดินห่างกันแต่นี่มันมากันเป็นฝูงคงไม่ใช่เสือธรรมดาก็เป็นเสืออย่างวานซืนนี่แหละผมคิดว่าพวกวานซืนนี้คงจะมาเพื่อนว่าอย่างนั้นในเมื่อสรุปแล้วก็เป็นอันว่าเมื่อเสือฝูงนั้นเข้ามาใกล้พวกเราก็นั่งเฉยกินข้าวกินน้ำตามธรรมดาธรรมดาเขาสูบบุหรี่ก็สูบไปอยากทำอะไรก็ทำท่าเหมือนกับไม่รู้ว่าเสือมามีเสือตัวหนึ่งรำคาญถามว่าไม่กลัวเสือหรือเจ้าคะก็ตอบไปว่าเอาแล้วแม่เสือกระบากเอ้ยมาทำไมวานซืนนี้ก็ยังมาเป็นรูปผู้หญิงสาวแล้วก็แก่วันนี้มาเป็นเสือไอ้พวกแกเป็นเสือแบบนี้ฉันจึงไม่มีเมียเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามีสภาพเป็นเสือแบบนี้ยังค่อยยังชั่วสำคัญหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราเสียงเพราะจริยานิ่มนวลแต่ถ้าเผลอเมื่อไรเธอเกิดคว้าเสือกระบากคว้างฉันนี่ฉันก็แย่นะสิแล้วพวกเธอก็หาคืนกลับร่างเป็นนางฟ้าทีนี้เป็นนางฟ้าเต็มอัตราไม่ใช่เป็นคนแล้วเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมากลีลาดีมากเธอบอกว่าที่ท่าบิณฑบาตพวกฉันมาใส่บาตรทุกวันเห็นว่าท่านมีพรหมวิหาร4ครบถ้วนบริบูรณ์ประการที่1ประการที่2มีพุทธานุสติประการที่3มีธัมมานุสติประการที่4มีสังฆานุสติประการที่5มีศีลานุสติประการที่6มีมรณสติประการที่7มีอุปสมานุสติคือถือพระนิพพานเป็นที่ไปจึงมาใส่บาตรให้ก็เป็นอันว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพวกฉันจะไม่มารบกวนก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าว่างๆก็มาคุยกันนะอย่าปล่อยฉันเหงาเกินไปนะถ้ามาคุยทีหลังก็ไม่ต้องปลอมกันมาเป็นนางฟ้าก็นางฟ้ากันไปเลยแล้วบอกว่าทำบุญอะไรจึงได้เป็นนางฟ้าอย่างนี้ใครทำบุญอะไรใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบอกกันมาแล้วจะทำบุญแบบไหนจะได้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีนะว่างๆฉันจะมาเล่าสู่กันฟังว่าใครทำบุญอะไรจะเอาพวกฉันมาแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับวัดของท่านก็มีนะนี่สองคนนี่อยู่บ้านใกล้ๆถามว่าชื่ออะไรแกก็บอกชื่อถามว่าเป็นอะไรตายเป็นไข้ตายเป็นคนใส่บาตรอยู่เสมออาศัยการใส่บาตรกับท่านฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาใส่บาตรท่านภาวนาอิติปิโสแต่เวลาก่อนจะตายเห็นภาพพระพุทธเจ้าเด่นชัดมากแล้วท่านก็บอกว่าเธอใส่บาตรกับพระที่ภาวนาอิติปิโสนี่จะไปนรกไม่ได้ต้องไปสวรรค์แล้วฉันก็อยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงถามว่าโยมชื่ออะไรเธอก็ตอบว่าฉันชื่อภูคนบางนมโคทั้งหมดรู้จักคนชื่อภูทั้งหมดในสมัยนั้นป่าอำเภอศรีประจันตอนที่หนึ่งท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้วันที่บันทึกเป็นวันที่7พฤษภาคม2533ตรงกับขึ้น14ค่ำเดือน6รุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชากะหวนคิดถึงความหลังในสมัยเมื่อบวชพรรษาที่1ผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้น14ค่ำเดือน6ใกล้จะวิสาขบูชาวันนี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีกำลังฝึกวิธีการทุดงแบบอุกฤษการฝึกทุดงเวลานั้นก็แบกเอาตำราของนักทำโทไปด้วยทั้งหมดนักทำโทมีหนังสืออะไรบ้างแบกไปด้วยถ้าจะถามว่าเป็นนักปฏิบัติทำไมต้องแบกหนังสือไปก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติมันห่างกันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็ม 100% ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือแล้วใช้อารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดก็คิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณ์ 5 ประการขาดสติสัมปชัญญะขาดตัวปัญญาฉะนั้นความเข้าใจของนักปริยัติโดยตรง
ไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยเรียนนักธรรมตรีจบไปแล้วที่นั่นเขาไม่มีการสอนบาลีกันที่วัดบางนมโคแต่เรียนจริงๆเรียนที่วัดบ้านแพนเป็นวัดเจ้าคณะตำบลก็แบกตำราวิชานักธรรมโทไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครรบกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ่านช้าๆตั้งใจอ่านคราวละ4ใบอ่านไปจบ4ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษรทุกถ้อยคำแล้วก็วางหนังสือนิดนึงนึกทบทวนดูจำได้หรือยังหรือสงสัยหรือยังถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่2ดูช้าๆดูเที่ยวที่2เริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่3แก้สงสัยไปในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนแล้วดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นคฤหัสถ์เป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มีท่านจะมาตามความจำเป็นก็เป็นอันว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กำลังเงียบสงัดเวลาประมาณ6โมงเย็นก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าศรีประจันด้านทิศตะวันออกเรากำลังนั่งอ่านหนังสือแล้วขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ทำเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทำด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเมื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมฐานทำกรรมฐานพอจิตสบายพอมีอารมณ์เป็นสุขกรรมฐานจริงๆไม่ได้คิดหวังต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถือว่าเราถึงกรรมฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว่าใช้ไม่ได้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ว่าทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดของอารมณ์คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็หมายถึงอารมณ์ที่จะพึงได้จะถามว่าฌานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป.1เขาเก่งที่สุดของป.1 นักเรียนป.2ก็เก่งที่สุดของป.2เอาเก่งที่สุดก็แล้วกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราตุ่มน้ำหวังว่าท่านพุทธบริษัทคงจำตำราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันไปของมันเองไม่มีการบังคับไม่ได้นึกว่าจะไปมันก็ไปในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้างไปพรหมกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนอสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องตามราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นถ้าพบใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนี่ท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนามสกุลว่าอย่างไรมีลูกเต้ามีสามีมีภรรยาชื่ออะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทำอะไรไว้จึงตกนรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นท่านพุทธบริษัทอย่างนี้จะหาว่าอุดอุตริมนุสธรรมมันก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะว่าในฐานะที่เราห่มผ้ากาสาวพัสก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราล่อแหลมเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพังถึงแม้ว่าจะอยู่3องค์ก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือประการที่1กลัวเสือจะกินแต่ยุงจะกินริ้นจะกัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินริ้นไม่กัดประการที่2อาจจะถูกงูกัดตายประการที่3อาจจะป่วยตายประการที่4ถ้าครองอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงก็อดข้าวตายแต่กำลังใจก็มีอยู่ว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกำลังของปิติในธรรมะของพระพุทธเจ้าขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้เวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งของจุลมณีเจดีย์สถานเห็นพระกับเทวดาท่านมามากก็นึกในใจว่า
ก่อนเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตูปาฏฐานก็ทราบแต่มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุปทานนึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพียงเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพะเกสีก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรหมชั้นที่4เวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภูมิของเธอไม่ตลอดรอดฟังเพียงเข้าได้ถึง 99% เธอต้องลาพุทธภูมิก็ถามท่านว่าจะลาชาติไหนและชาติไหนจะได้ 99% ท่านก็บอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายถ้าเธอเอาจริงๆก็จบการชาตินี้พุทธภูมิแต่ความจริงนี่เธอก็ทำจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทำชนิดที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยจะทำกันไม่ใช่ไม่มีคนทำอย่างนี้พระที่ทำอย่างนี้มีคนที่ทำอย่างนี้มีแต่ว่ามีจำนวนน้อยเธอมาจากพรหมชั้นที่4เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรหมชั้นที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ก็ว่ากันตามเรื่องตามราวพอคิดอย่างนั้นท่านก็บอกว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่ดินแดนของพรหมแต่ว่าก่อนจะตายเธอต้องรับภาระพุทธภูมิก่อนเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามท่านว่าการสิ้นลมปราณเมื่อไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมมันมีอยู่3อย่าง1กุศลกรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีความดีส่งผลให้อยู่อายุเท่าไรก็อยู่อายุเท่านั้น2กรรมที่เป็นอกุศลคือผลของความชั่วมันจะมาลิดรอนเมื่อไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นและอีกกรรมหนึ่งที่กำหนดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทำไว้และก็งานนั้นยังไม่สำเร็จตามคำสั่งถ้างานนั้นยังไม่สำเร็จตามคำสั่งเพียงใดเธอก็ยังตายไม่ได้ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นเวลากี่ปีพระเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าการนับปีนับเดือนนับวันนั้นไม่ถูกสุดแล้วแต่กำลังใจของเธอถ้ากำลังใจของเธอถึงวันนั้นเมื่อไรจะทราบเรื่องนี้แต่ก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่าในป่าของอำเภอศรีประจันตอนนั้นท่านก็นิ่งอาตมาก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจเราขีดเส้นไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพรหมองค์ไหนพอนึกอย่างนี้ท่านก็ยืนยิ้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนำให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่เขาสอบจะต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าจะเอาจริงตามแบบปฏิบัติในพระพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้คือมันผิดกันรู้สึกว่ามันผิดกันมากแล้วท่านก็อธิบายฟังจนมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันฉันจะเข้าจุฬามณีเจดีย์สถานเพราะพรหมเทวดาพระอริยะเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้บ้างไหมอยากจะเจอพรหมเจอเทวดามากๆเจอพระอริยะเจ้าเพราะมีความเคารพในพระอริยะเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็เสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีอีก2องค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยะเจ้านั่งเป็นกลุ่มๆความจริงคำว่าพระอริยะเจ้าท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วนั่นมันเรื่องหนึ่งต่างหากสำหรับพระอริยะเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสำคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีเป็นพระอริยะเจ้า
ท่านนั่งตามลำดับของท่านต่างคนต่างตั้งใจสดับรับรสพุทธพจน์เทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพุทธบริษัทมาถึงตอนนี้แล้วจะรู้สึกว่าอาตมาบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเทศเสร็จท่านก็หายไปอาตมาก็หันไปมองพระอริยะเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยะเจ้าที่ยังไม่ตายที่ตายแล้วนมัสการท่านท่านก็ยิ้มท่านก็จับมือจับไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกันมาก่อนก็เยอะแยะในชาติก่อนๆแต่พระอริยะเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็มีคฤหัสถ์ที่เป็นอนาคามีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีเมื่อเห็นคฤหัสถ์ท่านเป็นพระอริยะเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านเป็นพระอริยะเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยะเจ้าเราเลวกว่าท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะและพระอริยะเจ้าผู้ชายผู้หญิงนะแม้ญาติโยมบางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงรุ่งเริงผ้าเก่าแล้วเก่าอีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อยมีมีแต่คนจนจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสมากขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัวและที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็มีที่รู้จักกันก็มีหลายคนที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถูกดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตนก็รวมความว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในอดีตคือก่อนเข้าพรรษาที่สองมานั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเราอยู่ในป่าศรีประจันหลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพียงแค่วันเดียวพอกลับลงมาปรากฏว่าได้อรุณพอดีก็จึงหยิบบาตรขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะอาศัยต้นไม้ต้นไหนเป็นที่บิณฑบาตเคยแขวนต้นไม้พอสะพายบาตรเสร็จพอหันหน้ามาจะเดินทางจากหลดก็ปรากฏว่ามีเทวดากับนางฟ้าเป็นอากาศเทวดาก็มีรุกขเทวดาก็มีภูมิเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันมาคอยแล้วท่านก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าแต่ก็จงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์มีบารมีไม่เท่าพระอริยะเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วอย่างพระโสดาบันท่านก็ยังตัดสังโยชน์สามได้พระสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระอนาคามีท่านตัดสังโยชน์ห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรไม่ได้แม้แต่นิวรณ์ก็ยังมีเต็มตัวแต่เทวดากับนางฟ้าท่านก็บอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทำบุญได้บุญก็แล้วกันเมื่อท่านพูดเท่านั้นแล้วท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นอันว่าวันนั้นข้าวเยอะแต่กับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆอีกสององค์ก็ยิ้มบอกว่าวันนี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นและได้รับความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบนักธรรมโทได้แน่เพราะว่าเราได้ครูใหญ่สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจในตำราทั้งสองอย่างถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละท่านพุทธบริษัทเรื่องปริยัติกับปฏิบัติมันขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกันแต่ปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั่นอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวของสกิทาคามีนั้นไม่ได้ความเข้าใจผิดอย่างมากเกือบเต็ม 100% ที่ท่านได้พระสกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องของอนาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านที่ได้อนาคามีจะเข้าใจเรื่องของอรหันต์ก็ไม่ได้อรหันต์ธรรมดาจะไปเข้าใจเรื่องอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานี่ก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเป็นอันว่าเมื่อฉันข้าวเสร็จก็ปรึกษากันว่า
เราทั้งสามคนจะนอนหรือจะไม่นอนอีกสององค์ตอบว่าเราต้องนอนร่างกายต้องเป็นร่างกายเมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งทั้งข้างล่างและก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนของเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนอย่างไรอย่างไรอย่าทิ้งคำสอนของหลวงพ่อปานเพราะคำสอนของหลวงพ่อปานนี้กับพระที่ท่านสอนข้างบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเวลานอนทำอย่างไรบรรดาท่านพุทธบริษัทก็นอนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วิเศษวิโสอะไรจงอย่าคิดว่าอาตมานี่เป็นผู้วิเศษวิโสอย่างก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้ง5ประการนะตัวไหนตัดขาดบ้างก็ต้องขอตอบว่านิวรณ์ทั้ง5ประการครบถ้วนบริบูรณ์ดีหรือเลวความเลวยังมีอยู่ทั้ง5อย่างความรักในระหว่างเพศก็มีอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาหาวนอนก็มีความฟุ้งซ่านคิดนอกลู่นอกทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเลวทั้ง5อย่างนี้ยังมีครบฉะนั้นท่านพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าอาตมาเป็นคนดียังเป็นคนเลวเต็ม 100% แต่ว่าเป็นประเภทที่เลวค่อยๆแคะความเลวออกแต่มันก็ไม่ออกนิวรณ์มันเหนียวเหลือเกินทีนี้ถ้าจะถามว่าในขณะที่อยู่ในป่าถ้านิวรณ์กวนใจจะทำอย่างไรก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีท่านบอกว่าเหมือนกับไม้สดที่แช่น้ำยางมันก็สดน้ำมันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางก็ชุ่มน้ำก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนตะลิ่งวางไว้บนคานน้ำมันจะแห้งจากไม้สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กำลังทุดงอยู่ในป่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนคานฉันนั้นในเมื่อนิวรณ์มันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากำลังหนีความชั่วกำลังแสวงหาความดีถ้านิวรณ์ตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพรุ่งนี้เราจะอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้งูอาจจะกัดตายก็ได้จะเป็นโรคตายก็ได้พรุ่งนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่ข้าวกินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ถ้าอารมณ์นิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานนิวรณ์ตัวที่2ตัดด้วยพรหมวิหาร4หรือกสิณ4ไม่ยากเพราะคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่5เกิดขึ้นก็ไม่ยากขยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นอนสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายง่วงไปเองพอนิวรณ์ตัวที่4เกิดขึ้นความฟุ้งซ่านรำคาญอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นแย้มพระโอษฐ์ปั๊บหายฟุ้งซ่านทันทีถ้าอารมณ์สงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูพระพุทธเจ้าเห็นลุงพุทธชื่นใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดคือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอุกฤษเวลานี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวันแรม14ค่ำเดือน6วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะทำพิธีวิสาขบูชาในป่าเราจะทำกันอย่างไรป่าอำเภอศรีประจันตอนที่2ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ก็ยังเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน6เพราะว่าบันทึกติดต่อกันสำหรับตอนนี้ก็มาพูดถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของป่าศรีประจันพอวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็มานั่งปรึกษากัน3องค์ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนเพื่อนทั้งสององค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรานึกเห็นท่านเมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นพุทธนิมิตบ้างอาจจะเป็นองค์จริงบ้างทางนี้ไม่ขอวิจารณ์ก็ถือว่าถ้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เป็นใช้ได้จะเป็นภาพเป็นพุทธนิมิตก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าคือธรรมะของพระองค์
ขณะที่นั่งคุยกันว่าเราจะทำอย่างไรดีเป็นวันวิสาขบูชาเราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีย์เราจะบูชาพระพุทธรูปเราก็ไม่มีเราก็บูชานึกถึงพระจะนั่งกันเฉยๆก็ดูท่ากระไรอยู่คิดว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราใช้วิชาตุ่มน้ำดีไหมตุ่มน้ำในห้องของอาตมาสององค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ำก็แล้วกันข้าไม่ต้องรอกข้าไม่ต้องเข้าตุ่มน้ำถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาก็เลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุลมณีเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งสององค์เขามีความสนใจเรื่องนิพพานเพราะว่าทั้งสององค์นั่นเขาปรารถนาสาวกภูมิแต่อาตมาปรารถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจขอพูดด้วยความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆและการไปไหนได้ก็ไปแค่ยันพรหมไม่ถึงนิพพานก็เป็นอันว่าตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพระจุลมณีสององค์ก็บอกว่าถ้าเราไปที่พระจุลมณีแล้วเราจะเลยไปไหนก็คุยกันบอกว่าเราก็ไปแค่จุลมณีก็พอเพราะว่าที่พระจุลมณีนั่นใช้เวลา1วันของท่านเท่ากับ100ปีของเราเราไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวมันก็24ชั่วโมงแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความอิ่มเอิบมีแต่ความปลาบปลื้มใจอารมณ์มีอารมณ์เป็นสุขร่างกายเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมันประไรเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันเราเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยวก็ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นประเดี๋ยวประมาณสัก3โมงเช้าเราไปกันขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเองบรรดาท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีเสือลายพาดกลอน2ตัวอาตมาจะไม่เรียกว่า2ตัวทางนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการปรามาสครูบาอาจารย์2เสือย่าง3ขุมเข้ามาท่าทางดุดันองอาจมากทำท่าคล้ายกับว่าจะกินพวกเราทั้ง3คนเห็นเข้าก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอเสือลายพาดกลอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มากถ้าแกจะกินเราก็รู้สึกว่า3คนอิ่มพอดีทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมาถ้าเสือทำร้ายเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมนี่อาตมาคิดอย่างนี้นะอีก2องค์เขาคิดอย่างไรก็ไม่ทราบอีก2องค์ดูเหมือนว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลยแต่ว่าอาตมาเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรหมทำไมจึงจะไปพรหมถ้าหากว่าเราจะไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือในเมื่อเราปรารถนาพุทธภูมิก็มีความรู้สึกว่าในชั้นดุสิตนี้มีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวาร นับหมื่นๆและก็สวยเสียด้วยเรื่องภารกิจความห่วงใยกังวลก็ยังมีอยู่ถ้าไปอยู่พรหมเราอยู่คนเดียวพรหมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรหมองค์เดียวไม่มีบริวารสำหรับบริวารก็มีวิมานคนละหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็เริ่มจับอานาปานสติแล้วเสือก็ย่างสามขุมเข้ามาหลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นชัดเจนแจ่มใสมากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับลุงพุทธคือมหาพุทธเห็นท่านทรงแย้มพระโอษฐ์ก็ชื่นใจคิดว่าเอาละช่างมันคราวนี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรหมแล้วเสียงลุงพุทธก็ถามมาบอกว่าไปแค่พรหมนะพอใจแล้วหรือก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากพรหมก็ขอไปพรหมท่านก็บอกว่าไปชั้นดุสิตไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ตอบท่านไปว่าผู้หญิงมากและผู้หญิงที่นั่นก็สวยมากก็เกรงว่ากำลังใจจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรหมไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกว่าตามใจนั่งทำสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารของเสือเวลานี้ก็ช่างหัวมันไม่สนใจแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่า
คิดว่าดีถ้าตายเวลานี้เราอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างไรอย่างไรเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่นต่างคนต่างทำสมาธิกันอีกสององค์เขานึกอย่างไรอาตมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินพอลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าเฉยๆนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้ในเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่าทำไมแกจึงไม่กินฉันล่ะเสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวนี้ไม่กินโว้ยเสือสองตัวนี้อยากจะรู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าศรีประจันนี้มันจะมีความกล้าหรือมีความกลัวการตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกเสียงเสือที่พูดตัวแรกเสียงเหมือนหลวงพ่อปานชัดและเสือที่สองก็พูดเบาๆเหมือนเสียงของหลวงพ่อจงท่านบอกว่าการตัดสินใจแบบนี้ถูกต้องทุกองค์สององค์นั่นตัดสินใจเพื่อนิพพานตรงเพราะเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภูมิถูกต้องทำอย่างนี้และองค์นี้ปรารถนาพรหมก็ดีเพราะปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรหมรวมความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่ทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่เป็นอรหันต์ก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ม้าอาชาในหรือไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคุณทั้งหมดถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกินแต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรหมไปนิพพานหลังจากนั้นเสือทั้งสองค่อยๆคลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อจงในเมื่อกลายเป็นหลวงพ่อทั้งสองก็ลุกขึ้นกราบท่านด้วยความเคารพอิ่มใจชื่นใจน้ำตาไหลท่านถามว่าดีใจหรือตอบท่านว่าดีใจขอรับถามท่านไปว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้อย่างไรท่านบอกว่ามันเรื่องของฉันจะเป็นเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรมันเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทำตามคำสั่งให้ดีที่สุดแล้วการกระทำของพวกเธอทั้งหมดนี้มันไม่พ้นสายตาของฉันก็ถามท่านว่าหลวงพ่อส่งตาทิพย์มาดูหรือท่านก็เลยบอกว่างานของฉันมากไม่มีเวลาจะดูพวกเธอแต่ว่าเทวดาเขารายงานเทวดารายงานทุกอิริยาบถที่เธอทำเธอจะนั่งท่าไหนจะนอนท่าไหนเขาบอกหมดก็รวมความว่าไม่พ้นสายตาของท่านเพราะเทวดาบอกท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามณีเจดีสถานก็แล้วกันไปตั้งใจอธิษฐานว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้อรุณจึงจะลงถ้าตัดสินใจอย่างนั้นพอได้อรุณปั๊บมันจะเคลื่อนลงทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเราก็กราบตามหลังท่านไม่รู้ว่าท่านไปอย่างไรร่องรอยก็ไม่มีเงาก็ไม่มีไม่รู้ว่าหายไปไหนเมื่อหลวงพ่อทั้งสองหายไปเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จำได้เลยว่าเสือใหญ่เสือลายพัดกลอนแบบนี้แล้วก็เข้ามาขนไม่พองแสดงว่าเสือไม่จริงเป็นเสือปลอมเป็นอันว่าท่านสอนแนะนำให้ไปพระจุลามณีเจดีย์สถานเราก็ไปกันก็ตัดสินใจว่าเราไปกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งท่าคำว่าเดี๋ยวนี้ปั๊บก็ปรากฏว่าถึงพระจุลามณีเจดีย์สถานเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมไหมท่านพุทธบริษัทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทำเสียให้ครบถ้วนแล้วก็จะไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรตำหนิและก็ไม่มีอะไรจะชมจะเป็นอุเบกขาญาณได้ก็รวมความว่าเมื่อถึงพระจุลามณีเจดีย์สถานสิ่งที่พบก็คืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้าเนรมิตก็ได้หรือพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ได้ใครก็ไม่รู้แต่ที่เห็นก็เห็นว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงสวยงามอารามมากมีฉับพลันรังสีรัศมี6ประการทรงแสดงพระธรรมเทศนาไพเราะมากจับใจชื่นใจการแสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าลีลาไม่มากสำนวนไม่มากท่านเทศชัดๆเทศตรงๆเทศให้เข้าใจเรื่องขันห้าขันห้าของใครก็ตามไม่มีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชอบใจจริงๆอยู่คำหนึ่งชอบมากเทศเรื่องกันชอบมากอยู่คำหนึ่งว่าเวลานี้ท่านทั้งหลายท่านที่ตายจากความเป็นคนมาเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรหมก็ดีร่างกายของทุกท่านไม่มีทุกข์มีแต่ความสุข
แม้ว่าท่านทั้งหลายที่ยังไม่ตายจากความเป็นคนแต่เวลานี้ชำระร่างกายอันประกอบไปด้วยขันธ์ 5ใช้อัติสมณกายขึ้นมานั่งอยู่ที่นี่ร่างกายอันนี้ของท่านก็ไม่มีทุกข์อย่างขันธ์ 5ธรรมดาเป็นร่างกายที่มีความสุขฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะอยู่กับโลกตลอดกาลตลอดสมัยแต่จงอย่าตัดสินใจตายก่อนอายุไขหรือตามกาลเวลาถ้าเวลายังมีอยู่เพียงใดตัดสินใจทำลายกิเลสให้พ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสักกายทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในกายร่างกายไม่มีในเราทำอารมณ์ใจวางเฉยในร่างกายมันจะแก่ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันมันจะป่วยก็เป็นหน้าที่ของมันเพราะกฎของกรรมมันจะตายก็เป็นหน้าที่ของมันถ้าร่างกายมันตายเมื่อไหร่ที่ไปของเราคือนิพพานถ้ากำลังใจยังไม่ถึงนิพพานเราก็มาค้างสวรรค์หรือค้างพรหมโลกเท่านี้เราก็มีความสุขท่านเทศเยอะฟังกันตั้งแต่เวลา4 โมงเช้าถึงเวลา6 นาฬิกาก็รู้สึกว่าไม่นานหลังจากนั้นร่างกายก็กลับลงมาเป็นวันแรมค่ำ1 เดือน 6พอกลับลงมาแล้วทีนี้ไม่ทันจะถือบาตรปรากฏว่าเทวดานางฟ้าซึ่งเป็นภูมิเทวดาบ้างรุกขเทวดาบ้างอากาศเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่แล้วพร้อมในการใส่บาตรแต่ว่าการใส่บาตรของท่านมันแปลกจะมีกี่องค์ก็ตามปริมาณอาหารเท่าเดิมถ้าท่านมาองค์เดียวการใส่บาตรก็มีปริมาณอาหารเท่านั้นมาหลายองค์ต่างคนต่างใส่ปริมาณอาหารเท่าเดิมคืออิ่มพอดีกินอิ่มแล้วมีความชุ่มชื่นแม้แต่น้ำก็ไม่ค่อยอยากความกระหายไม่มีชุ่มชื่นมากอารมณ์มีความสุขในเมื่ออารมณ์มีความสุขมันก็มีความสบายทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าท่านทั้งหลายการเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีเป็นของธรรมดาท่านใส่บาตรแล้วต่างคนต่างก็ไปเป็นอันว่าการไม่ได้นอนทั้ง2 คืนติดต่อกันอาการทางร่างกายประสาทมันก็เครียดถึงเวลาประมาณ4 โมงเช้าตอนนั้นอาตมาปวดศีรษะมากมันปวดมากผิดปกติปวดจัดถึงกับต้องนอนนั่งไม่ได้นึกในใจว่าทุกขเวทนาจงมีกับร่างกายอย่างเดียวจงอย่ามีกับใจของเราแต่ใจมันเกาะร่างกายมันก็ต้องมีแต่เราไม่สนใจมันเจ็บก็เชิญเจ็บมันปวดก็ทนปวดมันจะเจ็บจะปวดไปไม่นานนักไม่ช้าร่างกายนี้ก็พังในเมื่อร่างกายนี้มันพังมันก็ไม่มีใครเขาต้องการร่างกายที่พังแล้วท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ยังดีกว่าร่างกายที่เน่าไม่ช้าเรากับร่างกายจะแยกกันจุดที่เราจะไปนั่นคือพรหมพอคิดเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพองค์สมเด็จพระชินสีห์คือพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสมากกับหลวงพุทธท่านมาหน้าตักประมาณ8 ศอกเศษสวยสดงดงามมีฉับพลันรังสีรัศมี6 ประการทรงแย้มพระโอษฐ์สักประเดี๋ยวท่านก็หายไปแต่ใจยังนึกถึงภาพอยู่ใจยังจับภาพอยู่พอสักครู่เดียวก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเป็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนยอดไม้เรียกว่าหลวงพี่หลวงพี่หนูอยู่ที่นี่แงนหน้าขึ้นไปก็ปรากฏว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเธอตายตั้งแต่อายุ4 ขวบเมื่อเธอคลอดออกมาแล้วรู้สึกว่าขณะที่ทรงตัวได้เธอไม่ยอมนอนกับแม่นอนกับอาตมาตั้งแต่ตัวเล็กๆจะไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยไปโรงเรียนก็ต้องเอาไปด้วยแต่สิ่งที่เธอเคร่งครัดทุกอย่างถ้าแม่สั่งจำได้ดีมากและปฏิบัติได้ดีถ้าพี่ปฏิบัติพลาดน้องจะเตือนว่าแม่สอนอย่างนี้นะพี่นะแม่ไม่ให้ทำอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นน้องสาวที่ดีมากแต่ว่าเธอต้องมาตายเมื่ออายุ4 ขวบหลังจากเธอตายไปแล้ววันนั้นก็หลายปีมาไม่พบเธอก็บอกว่าหลวงพี่ปวดศีรษะมากหรือแงนขึ้นไปเห็นเข้าก็บอกว่าน้องพี่ปวดมากเธอชื่ออุบลเธอบอกว่าประเดี๋ยวพ่อจะมาหาถามว่าพ่อไหนเธอก็บอกว่าพ่อพระอินทร์พ่อพระอินทร์ท่านจะมารักษาให้แล้วถามว่าหนูเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าอยู่ชั้นปรนิมิตวสวัสดีก็ถามว่าบุญอะไรที่อยู่ชั้นปรนิมิตวสวัสดีเธอก็บอกว่า
ที่แม่สอนกรรมฐานว่าพุทโธหนูทำกรรมฐานได้ดีเป็นฌาน4แต่ว่าเวลาที่จะตายเวลานั้นพี่ไม่อยู่ไปข้างนอกบ้านหนูป่วยหนักมีอาการอยากน้ำและร้อนภายในมากเรียกหาพี่ไม่พบจิตก็เลยวุ่นวายไปหน่อยคิดถึงพี่ทั้งที่ในอากาศก็มีเทวดามีนางฟ้ามากมาชวนให้ไปอยู่ในที่สุดคอยพี่ไม่ไหวก็ต้องไปแต่ว่าไปชั้นปรนิมิตวัสวัสดีเพราะว่าตายนอกฌานไม่ได้เข้าฌานตายเป็นกำลังเศษของฌานเธอพูดเท่านั้นก็ปรากฏว่าท้าวโกสีคือพระอินทร์ท่านก็มาพอท่านมาถึงท่านก็มาในรูปเต็มอัตราคือเขียวป๋อมาเลยมาเต็มที่รองเท้าก็สวยเครื่องแต่งกายก็สวยอีกสององค์ลุกขึ้นทำท่าจะกราบท่านก็ยกมือห้ามว่าพระคุณเจ้าอย่ากราบผมเลยครับอีกสององค์ก็บอกว่าอาตมาทั้งสององค์ยังไม่เป็นพระโสดาบันแต่ว่าท้าวโกสีเวลานี้เป็นพระโสดาบันขึ้นไปนานแล้วอาจจะเป็นพระอริยะเจ้าเบื้องสูงผมก็ไหว้ได้พระอินทร์บอกไม่ควรขอรับร่างกายของท่านเป็นพระแม้ว่าใจยังเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่ควรถือศักดิ์ศรีของผ้าเหลืองเข้าไว้ก่อนและรักษาฌานสมาบัติวิปัสสนาญาณที่พึงทำได้อย่างนี้ใช้ได้วันนี้ผมจะมารักษาลูกชายของผมเธอปวดศีรษะมากพระทั้งสององค์ก็ถามว่าเป็นโรคอะไรท่านบอกว่าไม่ต้องถามเป็นกฎของกรรมเพราะลูกชายคนนี้เป็นนักรบทุกชาติขึ้นชื่อว่าการรบจะมีการเข่นฆ่าซึ่งกันและกันกรรมทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราจะมีบุญมากเท่าไรก็ตามมันก็ตามทันมันก็มาเบียดเบียนในที่สุดท่านก็มาใกล้ๆและบอกว่าคุณขออภัยนะครับจากนั้นท่านก็ยื่นมือมาที่ศีรษะสองมือทำอาการเหมือนกับกอบของทิ้งกอบไปครั้งหนึ่งแล้วก็วางทิ้งกอบครั้งหนึ่งก็ทิ้งกอบครั้งหนึ่งก็ไปทิ้งมันเบาออกไปเยอะอีกครั้งทิ้งเบาเยอะอีกครั้งทิ้งหายเลยท่านก็เลยบอกคาถาให้ว่าคาถาบทนี้มีคาถาอยู่4คำถ้าคุณจะรักษากันจะเป็นโรคอะไรก็ตามทั้ง3องค์นี้และการอยู่ในป่าของคนจะไม่อยู่ในป่าเฉพาะคราวนี้คราวเดียวต่อไปการทุดงจะมีมาเร่ทุกปีจนกว่าจะครบ10ปีถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาจะปวดศีรษะปวดท้องปวดอะไรก็ตามใช้คาถา4คำแล้วก็กรอบแบบที่ผมทำนี่เวลาจะทำให้นึกถึงผมจะมาช่วยแค่กรอบถึง3ครั้งจะหายทันทีต้องขออภัยท่านพุทธบริษัทคาถานั้นลืมคาถา4คำนั้นลืมจริงๆเพราะท่านบอกว่าถ้าจะทำให้คนอื่นต้องยกครู1สลึงถ้าทำกันเองระหว่างพระก็ไม่ต้องยกครูและที่ต้องลืมเพราะว่าต่อมาชาวบ้านปวดศีรษะบ้างเป็นโรคอะไรบ้างก็ให้กอบให้ก็หายทันทีแต่สลึงหนึ่งบางคนก็ให้บางคนก็ไม่ให้ถ้าคนไหนไม่ให้คนกอบป่วยตามนั้นโดนคนโกงเข้า3ครั้งก็เลยบอกศาลาเลิกคาถาบทนี้ไม่ใช้กันเพราะคนเลวๆมันมีมากเป็นที่น่าเสียดายที่คาถาของพระอินทร์ท่านให้ไว้แล้วก็หายไปและไม่กล้าขอท่านใหม่ต่อมาเมื่อหายจากโรคแล้วท่านก็แนะนำต่างๆแนะนำถึงวิธีลีลาการปฏิบัติแล้วท่านก็เรียกประชุมเทวดามีทั้งภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาบอกว่าพระองค์นี้ลูกชายของฉันนะถ้าจะไปที่ไหนก็ตามให้ตามมารักษาในเขตของตัวถ้าท่านจะไปพ้นเขตให้แจ้งเทวดาในเขตนั้นตามมารักษาต่อไปอย่าให้มีอันตรายนะถ้าลูกของฉันมีอันตรายเมื่อไรพวกเธอมีโทษหนักและอีกสององค์นี้ก็เหมือนกันในฐานะที่ท่านเป็นเพื่อนกันเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสมควรถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยะเจ้ายังเป็นปุถุชนก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้หวังทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารถึงแม้ว่ายังมีความดีไม่ครบถ้วนแต่ความดีก็ยังมีอยู่ทุกวันเพิ่มพูนทุกวันต้องรักษาไว้อย่าให้มีอันตรายต้องรักษาเช่นเดียวกับลูกชายของฉันท่านกล่าวแล้วท่านก็ไปเมื่อท่านจากไปแล้วพวกเราก็มานั่งอยู่มันมีความสุขคิดว่าที่ตรงนี้นะเราอยู่กันมาเกือบ10วันอยากจะย้ายก็คิดว่าจะย้ายไปทางไหนดีพอคิดว่าจะย้ายไปทางไหนดีก็ปรากฏชายแก่คนหนึ่งอายุประมาณ60ปีท่านเดินทางมาเป็นคนป่าท่าทางคนป่าชัดๆ
มีมีดเหน็บขัดหลังมีย่ามใส่อะไรบ้างก็ไม่ทราบในย่ามปรากฏว่าท่านเดินมาท่านเห็นเข้าท่านก็มานั่งยกมือไหว้มาถึงท่านก็ถามเลยบอกว่าท่านทั้งสามองค์อยากจะย้ายที่ใช่ไหมครับถามว่าทำไมโยมจึงรู้โยมแกบอกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะรู้เพราะอะไรไม่ใช่หน้าที่ของท่านเอาแต่เพียงเรียกว่าท่านอยากจะย้ายใช่ไหมก็ตอบไปว่าใช่ท่านก็บอกว่าถ้าย้ายนะก็ย้ายไปฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอศรีประจันด้านโน้นมีดินแดนที่มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือดอนเจดีที่พระนเรศวรมหาราชบรรจุเครื่องกษัตริย์ที่พระมหาอุปราชแต่งตัวเวลานั้นทั้งของเงาทั้งมีดอะไรก็ตามทั้งหมดเครื่องแต่งกายทั้งหมดมาฝังไว้ที่นั่น